สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะฮะวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้ผมได้รถคันมาใหม่ครับได้มาสดๆร้อนๆนะฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทำอะไรนะฮะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมก่อนใครที่กำลังหารถเอาไปขายต่อนะฮะคันนี้เลยครับซิตี้ปี2010ตัวนี้นะฮะตัวนี้ได้ตัว V นะฮะเดี๋ยวผมจะมารายงานรถให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้มีเก็บงานกี่ชิ้นฮะรถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับใครที่หารถไปขายอยู่นะฮะดูพร้อมๆกันว่ารถคันนี้มีเก็บงานกี่ชิ้นฮะดูเลยฮะถ้าเกิดว่ามองรวมๆอย่างนี้นะฮะผมบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้มีเสน่ห์มากนะครับคันนี้เป็นซิตี้ปี2010เป็นตัว V นะฮะได้ตัวรองท็อปนะฮะผมบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะฮะ 100% เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนะฮะผมไปซื้อกับเจ้าของจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ถามประวัติเขาประวัติค่อนข้างจะดีมากฮะและได้รถมือเดียวป้ายแดงครับออกจากห้างนะป้ายแดงเลยนะคันนี้นะฮะคันนี้คือป้ายแดงเลยครับมาดูสภาพรวมๆเลยครับอันนี้คือไม่ได้ล้างนะฮะกันชนหน้าถือพูดถึงนะฮะกระจงกระจังหน้าถือว่าโอเคนะฮะสภาพถือว่าสมบูรณ์นะฮะได้เดิมนะครับฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงได้เดิมกันนะฮะสังเกตเลยฮะเนี่ยเวลาเราเคาะรถนะฮะมันจะบางๆนะฮะพูดถึงฝากระโปรงคือไม่ต้องเก็บนะอันนี้คือฝุ่นเฉยๆนะฮะผมเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมก่อนนะครับเผื่อใครที่จะตัดสินใจว่าขายที่ว่าของขาดมีลูกค้าอยู่แต่ว่าไม่มีรถฮะช่วงนี้ผมบอกเลยครับว่ารถค่อนข้างจะแพงนะหายากนะครับจริงๆแล้วรถผมบอกตรงนะหาไม่ยากนะครับรถอะตามเต็นท์เยอะแยะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงเราไม่สามารถที่จะซื้อเอาไปทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันนี้ผมบอกเลยครับว่ายังไงก็มีกำไรนะครับมาดูสภาพยางนะครับสภาพยางนะฮะสภาพยางพูดถึงนะฮะได้แม็กโรงงานเลยนะครับได้แม็กของรุ่นของเขาเลยนะฮะดอกยางพอใช้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนฮะยังพอใช้ได้นะฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูรวมๆรอบๆก่อนว่ารถคันนี้มีเก็บงานไหมฮะพูดถึงประตูฝั่งนี้ฮะไม่ต้องเก็บนะฮะเห็นไหมครับไม่ต้องเก็บนะฝั่งนี้ก็คือไม่ต้องเก็บนะฮะล้างอย่างเดียวฮะล้างกระสีฮะหลังคาครับหลังคาคือไม่ต้องเก็บนะแต่มีขี้นกนะเดี๋ยวไปล้างนะฮะเดี๋ยวไปล้างมาดูข้างหลังกันครับมาดูข้างหลังก่อนถ้าพูดถึงข้างหลังนะฮะไฟหลังก็คือโอเคไม่มีแตกไม่มีร้าวนะฮะนี่ได้บางเดิมนะฮะได้บางเดิมนะฮะมาดูข้างหลังกันกันชนก่อนกันชนพูดถึงตรงเนี้ยคือไม่ต้องเก็บเลยนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เกือบล้างขายนะถ้าเกิดสภาพภายนอกนะเห็นไหมครับนี่ได้บางเดิมไฟไม่มีแตกนะเห็นไหมครับมาดูฝั่งนี้ก่อนสภาพยางหลังสภาพยางหลังถือยังโอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับตัว V นะจะมีดิสเบรกหลังนะฮะสังเกตนะครับตัว V นะฮะถ้าเป็นตัว S นะฮะเป็นโลสุดนะฮะ SV คือท็อปนะถ้า SV บวกคือท็อปสุดนะครับมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะฮะไม่ต้องเก็บงานเลยนะฮะดูภาษีให้ดูภาษีให้ภาษีอยู่ที่21นะฮะกุมภาพันธ์65นะครับถือว่าคันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องเก็บไฟก็ถือว่าเอาไปเก็บงานเอาทีนึงนะฮะเอาไปขับนิดนึงนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วมาดูห้องเครื่องกันฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะว่ารถคันนี้โดนชนหรือเปล่าคือซื้อรถยนต์มือ2แต่ละครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดูแต่ภายนอกอย่างเดียวเต็นท์เอาไปเก็บงานให้สวยเนี่ยคุณไม่สามารถสรุปได้ว่ารถคันนี้โดนหรือไม่โดนบางครั้งคุณซื้อรถตัดสินใจซื้อรถสักครั้งหนึ่งนะฮะคุณไม่ได้ดูข้างในนะฮะคุณไม่ได้ดูตามซอกตามมุมนะฮะรถคันนี้อาจจะโดนมาก็ได้นะฮะวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันขายไปสอนไปด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยครับผมให้ดูทีละจุดเลยนะครับใครที่รับได้นะฮะใครที่รับได้นะฮะทักมาเลยนะครับหรือว่าใครที่ดูวิดีโอนี้ฮะดูไม่ทันฮะรอคันใหม่ครับกดติดตามไอ้ปุ่มแดงๆกดติดตามมาเลยนะฮะบางครั้งรถถ้าเกิดเป็นคลิปเก่าๆบางคันนะครับขายไปแล้วนะครับมาดูนี้เลยสังเกตเลยครับสังเกตเลยครับทุกคนฮะสังเกตซุ้มไหมเห็นซุ้มไหมครับสังเกตตรงเม็ดอาร์ตไหมฮะเห็นไหมครับนี่คือได้เม็ดอาร์ตโรงงานนะครับแล้วดูฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงนี้ได้เดิมนะฮะแต่ว่าเลยฮะน็อตมีขยับนะครับน็อตมีขยับเก็บสีนะฮะเห็นไหมครับนี่คือคันนี้เคยฝากระโปรงเคยเก็บสีมาแล้วแต่ว่าสติ๊กเกอร์มอกรนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะ
มาดูแก้มก่อนจับดูเลยฮะแก้มนะฮะจับดูเลยฮะแก้มไม่มีขยับนะน็อตเดิมนะไม่มีขยับนะคานเดิมด้วยนะฮะหม้อน้ำเดิมนะฮะคานเดิมสังเกตเลยฮะรถซิตี้ฮะสังเกตตรงแก้มเขานะฮะตรงเนี้ยมุมเนี้ยนะฮะแล้วมาส่องดูข้างในเนี่ยส่องดูข้างในถ้าเกิดว่าโดนชนมานะคือเม็ดอาร์ตจะหายไปแล้วก็อาจจะมีการตัดต่อนะฮะต้องสังเกตนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะดูฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับดูฝั่งนู้นเสร็จมาดูฝั่งนี้เลยอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยเห็นซุ้มไหมครับซุ้มเนี่ยฮะเห็นไหมครับซุ้มนะฮะได้ซุ้มเดิมนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับอ่ะฝากระโปรงนะฮะมีขยับนะฮะเห็นไหมครับเก็บสีมานะฮะจะได้ฝากระโปรงเดิมนะฮะเห็นไหมครับจับดูได้นะครับนี่แก้มฝั่งนี้ก็เดิมนะครับแก้มฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับแก้มฝั่งนี้เดิมนะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเครื่องก่อนนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะฮะถือว่าเครื่องก็รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะรถคันนี้ถือว่าเครื่องยังเดินเรียบอยู่นะครับเห็นไหมครับเครื่องถือว่าเดินเรียบอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่ามันจะมีสีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะน็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่เคยแกะนะเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมครับดึงดูเลยฮะน้ำมันไม่มีพุ่งนะฮะเห็นไหมครับน้ำมันไม่มีพุ่งไอไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าไอมันมีนะฮะถ้าเกิดว่าไอรถมันขึ้นนะฮะน้ำมันมันพุ่งแสดงว่าเครื่องมันหลวมมากนะครับทุกคนฮะถ้าเกิดว่าทุกคนจะอยากจะซื้อรถคันนี้นะฮะหรือว่าอยากจะซื้อรถคันไหนทุกคนต้องตีเผื่อซ่อมนะครับนะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะเครื่องเดี๋ยวไปดูบอดี้รอบๆอีกทีนะฮะว่ารถคันนี้คว่ำมาไหมนะฮะรถคันนี้คว่ำหรือว่าจมน้ำมาไหมเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะฮะมานี่เลยครับมาดูนี้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะดึงดูดึงยางดูตามเดิมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตโรงงานยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะดึงดูตามซอกตามมุมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อรถเบนซ์ก็ขออนุญาตเขาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นมารยาทนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อรถบ้านก็แอบดูได้ครับแต่ว่าคันนี้นะฮะที่ผมไปเอามานะผมแทบจะไม่ดูอะไรเลยนะผมดูนิดหน่อยเองครับเพราะว่าเช็คแค่บอดี้เฉยๆช่วงล่างแต่ผมไม่ได้ขับนะวันนี้ผมจะขับให้ทุกคนได้ชมนะฮะนี่มาดูนี่เลยครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะนี่อ่ะประตูฝั่งนี้เดิมนะครับนี่ประตูฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่ถือว่าได้เดิมนะฮะนี่สังเกตตรงนี้นะฮะสังเกตตรงนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับแล้วน็อตตรงนี้ไม่มีขยับนะเห็นไหมครับยังมองเห็นตัวเลขอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี่ถือว่าได้ฝั่งนี้ได้บอดี้เดิมนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งสรุปนะฮะว่ารถคันนี้เดิมนะฮะดูให้ครบก่อนนะครับดูรีวิวให้ครบก่อนนะครับอ่ะมาดูนี่เลยดึงดูเลยครับดึงดูเลยฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบดึงดูเลยครับถ้าเกิดว่าไม่สบายใจดึงดูให้หมดเลยครับค้าขายชัดเจนนะฮะตรงไปตรงมานะฮะอ่ะมาดูนี่แล้วครับอันนี้ประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีรอยเล็บอยู่นะครับเห็นไหมครับมาดูข้างหลังเลยฮะอย่าเพิ่งสรุปนะฮะว่ารถคันนี้เดิมไม่เดิมนะครับอ่ะนี่มาดูนี้เลยครับมาดูนี้เลยครับมาดูนี้เลยครับมาดูมุมนี้เลยฮะเห็นไหมครับเห็นมุมนี้ไหมฮะมุมนี้ได้เดิมนะครับแล้วสังเกตเม็ดอาร์ตอยู่รองน้ำฝนยังอยู่นะครับแล้วสังเกตตรงกลมๆตรงนี้นะฮะยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับแล้วน็อตฝากระโปรงตรงนี้นะฮะน็อตฝากระโปรงนี้ไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับจับดูเลยฮะจับดูเลยนะฮะจับดูฮะไม่ขยับนะครับนี่นิ่มๆอยู่นะครับเห็นไหมกาวยังนิ่มๆอยู่สังเกตเลยฮะถ้าเกิดฝากระโปรงเปลี่ยนมานะฮะสังเกตถ้าเกิดว่าข้างบนมันแข็งนะฮะเขาอาจจะเก็บงานมานะรถอาจจะโดนอาจจะเก็บงานมาแต่ว่าอันนี้ได้เดิมนะแล้วสังเกตตรงจับดูตรงนี้ด้วยฮะนี่จับดูฝั่งข้างล่างด้วยนะเห็นไหมครับมันยังเหมือนกันกับข้างบนฮะถือว่าเดิมนะเห็นไหมครับแล้วมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้เลยครับนี่มาดูฝั่งนี้เลยครับนี่แต่ฝั่งนี้มีการเก็บสีมานะฮะนี่มันจะมีสะกิดมาสักนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับนี่รถจะมีสะกิดฝั่งนี้มานิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีรอยเหมือนรอยเก็บสีมาแต่ว่าเข้าไม่ลึกนะฮะมันจะมีตรงนี้เห็นวงกลมไหมดูวงกลมหน่อยฮะดูวงกลมหน่อยเห็นไหมครับวงกลมยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวดูว่าคันนี้โดนยังไงนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยก้มดูใต้ล่างเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ฝั่งนี้คือกาวโรงงานยังอยู่นะฮะยังเดิมนะฮะแล้วไล่มาฝั่งนี้ยางอะไหล่ยังอยู่ครบนะฮะกุญแจครบนะฮะแม่แรงครบนะฮะนี่กาวโรงงานยังอยู่นะฮะคือข้างหลังตัวนี้เดิมนะฮะ
เดี๋ยวผมให้ดูว่ารถคันนี้มันโดนมายังไงนะครับแต่ผมสอบถามประวัติรถว่าโดนยังไงครับคือผมก็อยากจะถามตรงนะฮะคือรถอ่ะเขาถอยชนประตูนะฮะถอยโดนประตูนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะโดยถอยโดนประตูนิดหนึ่งถือว่าโดนไม่แรงนะครับถ้าเกิดว่าโดนรถโดนแรงๆนะฮะตรงนี้ก็ถือต้องถอดนะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าอันนี้คือโดนมุมนิดเดียวนะฮะไฟท้ายตัวนี้เปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาก็โดนไฟท้ายพอดีฮะแตกไฟท้ายแตกก็คือไฟท้ายอันนี้เปลี่ยนมานะครับแต่ว่าสีสันก็คือสวยนะฮะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับนี่ดึงดูเลยฮะดึงดูเลยฮะสังเกตเลยฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบสังเกตเลยนะถ้าเกิดว่ารถโดนข้างหลังมาอย่างนี้นะครับเฉียงเฉียงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราสังเกตบางทีรถมันเบียดมาอย่างนี้นะปึ้งนะครับเราดึงดูเลยฮะถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับมีการตัดต่อมีการเคาะเอาใหม่ไหมอันนี้ถือว่าได้เดิมนะครับนี่ถือว่าได้เดิมเลยนะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์มือสองนะฮะผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเก็บงานให้สวยนะครับไม่มีทางดูออกนะครับเพราะว่ารถมันโดนนิดเดียวนะครับเก็บงานนิดหน่อยนะฮะประวัติถือว่าโอเคเลยนะคันนี้นะมาดูประตูฝั่งนี้ต่อครับมาดูประตูฝั่งซ้ายต่อนะฮะประตูฝั่งซ้ายตัวนี้นะฮะนี่ถือว่ายังได้เดิมอยู่นะครับนี่เดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับเดิมนะฮะมาดูนี่ต่อเลยครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยดึงดูเลยครับดึงดูเลยฮะดึงดูเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะแล้วสังเกตตรงนี้นี่เหมือนกันฮะสองข้างเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีขยับนะฮะแล้วก็มีตัวเลขอยู่นะฮะแล้วก็เพจของซิตี้จะอยู่ตรงนี้นะฮะเพจเดิมไม่เคยแกะนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปนะฮะใครที่ซื้อรถไปนะฮะถ้าเกิดว่าเพจไม่มีนะฮะก็จัดแฟนเลนไม่ได้ด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูประตูฝั่งนี้เลยนี่ประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะเห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในก่อนครับมาดูภายในก่อนว่าภายในสวยไหมครับคันนี้นะครับภายในตัวนี้นะฮะถ้าเป็นคอนโซลหน้าก็ถือว่ายังโอเคสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับก็ถือว่ายังโอเคยังใช้ได้อยู่นะครับเพดานถือยังโอเคอยู่นะฮะยังถือว่ายังสวยอยู่นะครับมาดูข้างหลังเลยครับมาดูข้างหลังเลยข้างหลังนะฮะเบาะเขาจะเบาะหนังตัวนี้จะมีแตกนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วสามารถเย็บได้นะครับเย็บได้นะครับคือจริงๆแล้วมาดูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้ก่อนนะมาดูฝั่งนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูไม้ด้วยนะครับสังเกตไหมครับคือเบาะสามารถซ่อมได้นะฮะนี่ฮะมันจะเหมือนว่าต้องให้ช่างดึงเข้าไปแล้วฮะเย็บได้นะครับถือว่าภายในถือยังโอเคนะฮะแผงประตูถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับมาดูไม้เลยครับมาดูไม้เลยเนี่ยคือรถคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลดีมากเลยครับเจ้าของเขาเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับคือสามารถเช็คได้แล้วกุญแจมี3ดอกเลยนะฮะเห็นไหมครับมีกุญแจสำรองด้วยนะครับก็จะมีแผงประตูฝั่งนี้นะครับคืออาจจะใช้งานเยอะนิดนึงนะฮะอาจจะถูนิดเยอะนิดนึงฮะก็จะมีรอยนิดนึงนะฮะแต่ว่าสามารถเก็บงานได้นะครับเดี๋ยวดูไม้ให้ครับตัวนี้เจ้าของเขาจะติดเหมือนระบบเตือนภัยไว้นะครับคือจะเตือนเวลาเราสตาร์ทรถนะฮะเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเขาจะเหมือนประมาณว่าให้เราคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับมันจะมีระบบเตือนอยู่นะครับไม้ตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้ไม้แท้เลยนะครับผมเชื่อว่าไม้คันนี้แท้เลยเพราะว่าผมเป็นคนไปซื้อเองนะครับไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่187,545นะครับไม้แท้นะครับพวงมาลัยก็จะมีแบบเหมือนล่อนๆสักนิดนึงนะฮะเห็นมั้ยครับสังเกตมั้ยฮะมาฝั่งนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเช็คเกียร์ให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่าเกียร์คันนี้สมบูรณ์มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าให้แน่ใจนะฮะต้องลองขับนะครับผมเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็คือเช็คนี้เลยครับคือติดเครื่องไว้นะฮะติดเครื่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงเหยียบเบรกก่อนนะครับแต่ถ้าบางคนเขาจะดึงเบรกมือนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเราใช้เบรกเท้าได้นะเราสามารถคอนโทรลรถได้นะฮะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถคอนโทรลได้นะครับเราเหยียบเบรกเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมาตัว R นะฮะเห็นไหมครับผมดึงเข้ามาตัว R ถือว่าเกียร์ไม่มีกระตุกนะเครื่องไม่มีสั่นนะฮะเห็นไหมครับเครื่องไม่มีสั่นนะนี่ผมเข้าตัว D นะครับตัว D ถือว่าปกตินะครับตัว D ถือว่าปกตินะฮะนะเห็นไหมครับถือว่าไม่มีกระตุกนะฮะเดี๋ยวผมดูระบบแอร์ให้ครับระบบแอร์ถือว่าเย็นนะฮะเห็นไหมครับถือว่าเย็นอยู่นะฮะระบบเครื่องเสียงแน่นอนครับดังครับ
นี่ยดังนะฮะดังปกตินะฮะแต่ว่าผมไม่ได้มีซีดีฮะนี่เครื่องเสียงปกตินะครับทุกคนฮะเดี๋ยวผมวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะฮะไปลองขับสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าการที่จะซื้อรถยนต์มือสองสักครั้งหนึ่งนะฮะมันไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมดเลยครับจริงๆมันต้องมีการลองนะครับจริงๆการทดสอบเครื่องนะฮะเครื่องนิ่งเกียร์นะฮะปกติหรือเปล่าแต่ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของผมนะฮะคือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ถามว่าสรุปได้ไหมก็ยังไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าขับไปนะครับแล้วเกียร์ไม่สลับก็ถือว่าเกียร์มีปัญหานะครับบางครั้งมันอาจจะไม่มีอาการตรงนี้นะฮะก็ต้องลองขับดูว่าเกียร์มันสลับดีไหมฮะวันนี้นะฮะผมจะบอกเลยนะว่ารถคันนี้ผมจะทดสอบให้ทุกคนนะครับระบบแอร์ถือว่าเย็นนะครับก่อนอื่นนะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือที่เขาถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับนี่เห็นไหมครับเขาเข้าศูนย์นะเป็นฮอนด้านะครับเห็นไหมครับเข้าศูนย์ตลอดนะคันนี้นะฮะคือไม่มีกอใหม่แน่นอนนะครับเกียร์ก็ถือว่าโอเคนะฮะเวลาออกตัวถือว่าปกตินะฮะไม่มีกระตุกนะฮะเห็นไหมครับผมออกตัวช้านะครับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำที่ปัดน้ำฝนก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะฮะเดี๋ยวผมทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้นะฮะช่วงล่างนะครับช่วงล่างถือยังโอเคนะฮะถือยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมสปีดนิดนึงนะฮะอัตราเร่งของรถนะฮะถือว่าโอเคครับปกตินะฮะถือว่าสมบูรณ์นะฮะช่วงล่างสมบูรณ์นะฮะยางไม่มีหอนนะครับเดี๋ยวผมเหยียบนิดนึงนะครับเกียร์ถือว่าสลับปกตินะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณ100กว่านะครับ100อาจขึ้น100นะฮะเพราะว่าวิ่งเร็วมากไม่ได้นะครับเพราะรถมันเยอะนะครับก็จะรีวิวด้วยนะฮะก็จะเซฟตัวเองด้วยนะฮะใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มนะฮะโทรมานะฮะแล้วก็ผมจะบอก ID Line นะครับหรือว่ารถสวยๆนะฮะรถสวยๆอย่างนี้นะฮะรถสวยๆแบบนี้นะฮะเก็บงานที่สวยเรียบๆนะครับปกติแล้วเขาขายอยู่ประมาณตามยอดจัดไปเน้นเลยนะครับยอดจัด 275,000 เลยนะครับแต่วันนี้นะฮะวันนี้ราคาตัดนะครับราคาเงินสดเลยนะครับอันนี้เอาไปที่ 218,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเบอร์โทรผมอยู่ที่ล่างๆฮะโอเคครับผมทุกคนฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ